ในวันจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนะคะในเรื่องของการงานนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมีเรื่องของการให้คิดการให้ตัดสินใจนะคะงานใหม่ที่มานั้นจะมาจากทางไกลนะคะหรือคนต่างชาตินะคะคนที่อยู่ทางไกลจะแนะนำงานใหม่ให้ค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะต้องใส่เบรกในเรื่องของการใช้เงินสักนิดหนึ่งเพราะบอกเลยนะคะคุณจะใช้เงินนะคะซื้อของที่อยากได้นะคะอยากสะสมมานานใช้เงินค่อนข้างเยอะในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะมีช่วงเวลาที่ดีค่ะรวมถึงนะคะมีการนะคะพูดคุยกันถึงในเรื่องของอนาคตนะคะอย่างดีในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนค่ะต่อมานะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะดวงของคุณในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะต้องหมั่นเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเข้าหาผู้ใหญ่การพูดคุยเปิดใจคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานสักนิดหนึ่งและงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นก็คงยังหนีไม่พ้นนะคะในการนะคะไปขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงนะคะคุณจะได้โชคนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับหนังสือนะคะหรือได้โชคนะคะจากการนะคะศึกษาเล่าเรียนของคุณนั่นเองค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดนึงค่ะต้องใช้สตินะคะในการรับมือรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะของคุณกับคนรักในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะค่อนข้างนะคะที่จะนะคะต้องทำงานเพื่อคนอื่นหรือนะคะจะต้องทำงานนะคะอย่างหนักเลยค่ะในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนะคะเพราะว่านะคะการงานนะคะที่คุณรับผิดชอบนั้นอาจจะเจองานเร่งงานด่วนได้สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธการเงินยังไหลมาเทมาค่ะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของทรัพย์สินมีค่านะคะตกหล่นสูญหายได้ค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นมีโอกาสนะคะที่จะได้พบเจอคนมีเจ้าของมาจีบหรือนะคะอาจจะได้ไปแอบหลงรักกับคนมีเจ้าของจะด้วยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับการงานที่คุณทำระวังจะผิดใจกับเพื่อนร่วมงานโดยที่ไม่รู้ตัวหรือบางทีคำพูดบางคำพูดนั้นอาจจะสร้างความหนักอกหนักใจให้คนรอบข้างหรืออาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ค่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามานะคะอย่างมากมายเหลือเกินแต่ก็ต้องให้จัดสรรนะคะหักต้นทุนนะคะหักกำไรให้ดีนะคะมิฉะนั้นหากคุณเอาเงินมาปนกันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินในอนาคตได้และสำหรับในเรื่องของความรักนะคะยังไม่มีอะไรนะคะที่ดีนะคะหรือมีอะไรที่ใหม่ๆนะคะในชีวิตคู่นะคะคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะได้พบรักจากการเดินทางนะคะหรือการไปทำบุญนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะท่านใดอาจจะกำลังหนักอกหนักใจในเรื่องของการงานในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนคุณจะพบทางออกของปัญหาค่ะและสำหรับในเรื่องของการเงินคุณจะพบโชคลาภจากอย่างประหลาดนะคะเกี่ยวข้องกับคนแปลกหน้าคนที่คุณไม่รู้จักและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะหากคุณมีความลับทำอะไรผิดมาต้องปิดบังนะคะเก็บงามไว้นะคะซ่อนไว้จากคนที่คุณคุยด้วยหรือคนรักของคุณให้มิดมิฉะนั้นนะคะถ้าความแตกขึ้นมาอาจจะมีปัญหาในชีวิตคู่ได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะการงานนะคะไปได้ด้วยดีค่ะแต่คุณยังมีความกังวลนะคะมีความขัดแย้งในตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานอย่างไรก็ดีก้าวข้ามผ่านมันให้ได้และความสำเร็จจะมาสู่คุณแต่ในเรื่องของการเงินนะคะต้องอิจฉาผู้ที่เกิดวันเสาร์จริงๆเพราะในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนคุณจะมีรายรับเข้ามาหลายทางมีโอกาสได้โชคลาภได้การเงินนะคะรวมถึงมีรายได้แบบฟุกๆค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะความรักของคุณนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะพูดจากันรู้เรื่องนะคะมีความสุขมีบรรยากาศที่ดีนะคะแต่ก็อย่าไปชวนคนรักทะเลาะนะคะเดี๋ยวจะเสียบรรยากาศเอาต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะจะต้องนะคะระมัดระวั
ังนะคะในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองในเรื่องของการงานนะคะอย่ายึดตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะให้คนอื่นนั้นได้แสดงความคิดเห็นและดวงนะคะในเรื่องของการงานของคุณก็จะเป็นไปได้ด้วยดีและสำหรับในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะการเงินของคุณจะมีนะคะโชคเกี่ยวข้องกับของกินมีนะคะรายรับเล็กๆน้อยๆนะคะมีของฝากของขวัญมาให้คุณค่ะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะชวนกันนะคะไปทานข้าวนอกบ้านกันบ้างหรือให้เวลาคนรักกันสักนิดนึงนะคะมิฉะนั้นคนรักอาจจะน้อยอกน้อยใจได้ค่ะ